เอาละครับผมท่านผู้ชมครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ช่อง Alex นะครับอยู่ในเกมโซน4 Extreme เช่นเคยนะครับก็ช่วงนี้มีคนขอคลิปเข้ามาเยอะแยะเลยนะจะสว่านที่ขุดเป็ดนะครับสว่านที่ขุดอันเดียวกันป่าววะแล้วก็มีคนขอเข้ามาให้เปิดลูกแก้วในร้านค้านะซึ่งผมซื้อมาแล้วแหละเมื่อกี้ผมเปิดไปอันนึงแล้วมันหลุดนะครับเปิดได้อันแรกแล้วมันหลุดเลยนะครับพวก1เนี่ยจะแลกเปลี่ยนไม่ได้นะทุกคนพวก1แลกเปลี่ยนไม่ได้นะจะเป็นบวก2ขึ้นไปนะถึงจะแลกเปลี่ยนได้เนาะทุกคนผมก็งงอยู่นึกว่ามันบั๊กนะครับผมเปิดไปอันนึงแล้วผมเด้งเลยเมื่อกี้ต้องเปิดคลิปใหม่ทำใหม่หมดเลยอันละเท่าไหร่นะครับอันละ 5,000 นะครับผมตอนนี้ M อยู่ที่150บาทนะครับก็100อันเนี่ยจะตกไปที่75บาทนะครับกูต้องพูดใหม่ละกูในลูกแก้วอันนี้นะครับผมมันจะมีสุ่มแต่บวก1ถึงบวก20เลยนะทุกคนที่แน่จริงคือลูกแก้วขาวเลยตอนนี้ลูกแก้วขาวบวก10ถ้าจำไม่ผิดนะมีคนประมูลอยู่ 1,200 เลยนะลูกแก้วขาวบวก10นะทุกคนนี่ครับลูกแก้วขาวบวก10บวกคริติคอลดาเมจ 3.0 นะครับก็ผมซื้อมา100อันเนาะก็ประมาณ 500,000 บาทนะ 500,000 ก็ตกอยู่ที่75บาทเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะผมว่ามันจะคุ้มเงินเราหรือเปล่านะสำหรับสุ่มลูกแก้ว 5,000 เนี่ย100อันเนี่ยถ้าคลิปนี้มันคุ้มจริงๆเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้ามาจัดต่อ200อันเลยนะทุกคนโอ้ใจหายเลยนึกว่าบั๊กนะครับกดเปิดอันแรกนะครับเกมหลุดครับผมต้องมาเปิดเกมใหม่ครับอ่ะโอเคเหลือ98อัน2อันแรกได้สีส้มบวก1กับบลูบวก2นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดต่อแล้วทุกคนไปได้บวก2เยลโล่บวก2น่าจะบวก7ขึ้นไปน่าจะต้องถึงจะมีราคาแล้วทุกคน100อันมันต้องได้บวก10สักอันดิวะถ้าไม่ได้นี่เกลือมากๆเลยนะทุกคนบวก4โผล่มาแล้ว1บวก3กำลังขยับครับบวก1เนี่ยจะแลกเปลี่ยนไม่ได้นะบวก2ขึ้นไปเนี่ยจะแลกเปลี่ยนได้นะทุกคนแลกเปลี่ยนไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราเอาไปขายไม่ได้ก็เอาไปเล่นสล็อตครับผมทุกคนร้อยอันเอ้ยลูกแก้วขาวบวก6แก้วขาวบวก6ไว้อันนี้มีราคาอยู่ลูกแก้วขาวบวก7ขายได้20บาทนะเอ้ยไม่ใช่ดิขายได้12บาทมั้งน่าจะประมาณนั้นนะขายได้12บาทครับแก้วขาวบวก1ครับลูกแก้วขาวบวก8เนี่ยขายได้20บาทเอ้ยบวก5เว้ยแล้วก็ลูกแก้วขาวบวก7ขายได้12บาทเนาะบวก8ขายได้20แล้วก็บวก9ขายได้ประมาณ50บาท60บาทประมาณนั้นส่วนบวก10เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 1,200 ไม่รู้ว่าราคาตอนนี้อยู่เท่าไหร่แล้วนะประมาณ2วันก่อนนะเห็นมีคนบอกว่าประมูลในกลุ่มเนี่ย 1,200 มันต้องมาดิวะโอ้โหบวก1บวก1ถึงบวก20เลยนะเองจะออกแค่บวก1มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะเพื่อนโอ้เอ้ยบวก5สีเหลืองครับตอนนี้กระเป๋าเต็มไปแล้วครับทุกคนเปิดไปก่อนครับบวก1บวก5สีเหลืองไม่รู้ว่ามีราคาหรือเปล่านะเรื่อยๆครับทุกคนบวก1เราจะนับเฉพาะสีขาวกับสีเหลืองครับที่มันขายได้จริงๆนะบวก4ครับสีเหลืองหนึ่งบวก7สีเหลืองเนี่ยผมเห็นคนขายอยู่ที่ 20,000 เองนะบวก7อ่ะถูกมากครับถ้าเป็นสีขาวนี่น่าจะขายได้ถูกได้ได้แพงกว่านะครับเพราะสีขาวเนี่ยมันหาค่อนข้างยากเนาะหนึ่งส่วนสีส้มเนี่ยบวก10จะขายอยู่ที่ประมาณ 80-90 บาทนะทุกคนลูกแก้วส้มบวก10โอ้โหจะหมดแล้วอ่ะบวก1เดี๋ยวเปลี่ยนเท้าก่อนดีกว่าไม่น่ามีคลิป2แล้วทุกคนต้องเดินเปิดแหละ24อันสุดท้ายครับคลิปนี้ยังเกลือแล้วนะครับใครขอก็ไม่รู้นะกูเปลืองตังค์ไป75บาทเนี่ยไม่เป็นไรครับผมเพื่อคนดูครับจัดปุยบวก1สีขาวสีส้มบวก1สีเหลืองแลกเปลี่ยนไม่ได้นะพวกบวก1เนี่ยต้องเอาไปปั่นสล็อตอย่างเดียวครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูปั่นสล็อตอีกทีนึงเลยแล้วกันนะทุกคนบวก3สีขาว2ใบสุดท้ายไปสีแดงสีเหลืองบวก1โอ้โหเหลือ10อันแล้วเหี้ยจะหมดแล้วไปบวก10มาสักลูกไป100อันเลยนะบวก10ไม่มาหรอเพื่อน GM บวก10ขอละ2เหลืองสุดท้ายครับสุดท้ายและท้ายสุดบวก10บวก2สีส้มครับโอ้โหชิบหายแล้วตังเลย500,000จัดอีกเลยไหมจัดอีกไหมมันไม่คุ้มอ่ะทุกคนมันไม่คุ้มตังเราเลยอ่ะนะครับอ่ะไม่เป็นไรแค่นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวจะเคลียร์เช็คราคาของเมื่อเช้าผมเห็นคนรับฉลามนะตัวละ 200K ถูกมากไม่รู้ว่ามีคนขายจริงหรือเปล่าแต่เห็นมีคนรับเยอะเลยนะของเมื่อเช้าเนี่ย
ช่วงประมาณ10 โมงอ่ะนะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับรับแก้วขาวเนี่ยลูกแก้วขาวบวก9นี่ไง1 ลูก50 บาทนะตอนนี้ในตัวผมมันมีบวกอะไรวะบวก5เนาะบวก6บวก5บวก6นะครับในกับในโกดังมีในโกดังน่าจะมีอยู่นะเนี่ยโกดังมีบวก7 5ลูกเลยนะขายได้บวก7เนี่ยขายได้12บาทนะครับส่วนลูกแก้วสีส้มบวก7เนี่ยผมเห็นคนรับอยู่ลูกละ7บาทหรือลูกเอ้ยลูกละ4บาทเออลูกละ4บาทนะสีส้มบวก7บวก8เนี่ยลูกละ7บาทเออบวก9ลูกละ10บาทประมาณนั้นนะสีส้มนะส่วนสีขาวเนี่ยบวก7อยู่ที่ลูกละ7บาทบวก8ลูกละ20บวก9ลูกละ50บวก10เนี่ยประมาณ 1,200 ที่เห็นเมื่อวานเนี่ยเมื่อ2วันก่อนนะครับเออใครที่อยากลงทุนหาซื้อมาเปิดกันนะครับบวก9นะครับซื้อพวกบวก7บวก8บวก9มาสุ่มนะมันมีขายอยู่นะครับตามร้านค้านะส่องหาเลยนะครับบวก7จะอยู่อันละประมาณ 40,000 นะครับส่วนบวก8อยู่ที่ประมาณ 70,000 บวก9ก็ขายอยู่ที่ประมาณ 100,000 นะครับสุ่มลูกแก้วนะครับบวก7บวก8บวก9ถ้าได้สีขาวนี่คุ้มแน่นอนครับ 40,000 เนี่ยก็ตีไปก่อน4บาทเนาะลูกแก้วขาวถ้าได้บวก7มาเนี่ยก็ตกอันละ2บาทแล้วใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะลูกแก้วขาวบวก7เนี่ยตกอันละ12บาทแล้วบวก8ก็20บาทแล้วนะครับซื้อบวก8อันละ70,000เนี่ย7บาทได้20บาทได้กำไร13บาทอันนี้เออได้กำไรแล้วนะครับแล้วก็บวก9อันละ100,000ใช่ไหมถ้าได้สีขาวก็ได้50บาทนะครับ9บาท10บาทได้กำไรตั้ง40บาทนะครับประมาณนั้นเออดวงไม่ดีหน่อยอาจจะออกพวกฟ้านะครับเขียวแดงอะไรเงี้ยนะครับถ้าได้เหลืองกับบวก7บวก8บวก9เนี่ยสุ่มเนี่ยถ้าได้เหลืองเนี่ยกับขาวเนี่ยยังไงก็คุ้มครับทุกคนแต่ผมมองว่าเหลืองเนี่ยมันไม่ได้ขี้เหนียวเหมือนสีขาวนะเหลืองนี่ออกง่ายอยู่นะทุกคนเหลืองนี่ออกง่ายกว่าสีขาวเลยนะเท่าที่ผมเปิดดูนะทุกคนประมาณนั้นครับน่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับผม100อันกู75บาทไม่ได้อะไรเลยครับตามนั้นครับผมทุกคนฝากเข้ามาชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับใครไม่ชอบกดไปชอบมาแล้วกันนะครับผมก็สำหรับคลิปหน้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมหามาจัดให้นะผมทำให้ดูเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เลยเนาะฝากเข้ามาชมด้วยเนาะก็เช่นเคยครับผมต้องลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว